something exciting on this day. สนามสุพัชลาไสเป็นสนามกีฬาหลักของกรีฑาสถานแห่งชาติมีลู่วิ่งสังเคราะห์สำหรับจัดการแข่งขันกรีฑาใช้ในการแข่งขันกีฬานัดสำคัญมีหลังคา1ด้านพร้อมทั้งอัฐจันทร์โดยรอบปัจจุบันมีความจุผู้ชมรวม 19,793 ที่นั่งมีชื่อเดิมว่าสนามกรีฑาสถานตามต้นกำเนิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2484กรมพลศึกษาเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันตามชื่อของหลวงสุพัชลาไสยผู้จัดสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติสนามกีฬาตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของกรมพลศึกษาเลขที่154ถนนพระรามที่1แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครOn this day, sponsored by PTT. เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน